เดี๋ยวก่อนจะลงไปที่หมานะครับผมจะให้ดูน้องแมวนะครับที่กำลังรออาหารอยู่ตัวนั้นเป็นแม่แมวนะครับก็ยังเหลืออีก5ตัวก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็หลังจากที่ไปตกปลาเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะได้ปลามาให้น้องแมวหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมดูผลงานนะครับก็เดี๋ยวพาพี่น้องไปตกปลากันเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับทักทายกันยามเย็นๆวันนี้ก็จะพาพี่น้องไปล่าปลากันเพื่อมาเป็นอาหารให้กับน้องแมวนะครับหลังจากที่ไปหลายครั้งหลายคราวก็ได้พอได้เอามาทอดให้น้องแมวกินนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูอุปกรณ์กันก่อนที่จะลงไปที่หมายนะครับวันนี้ผมจะเตรียมเบ็ดลอกไป3คันแล้วก็มีชิงหลิวอยู่3คันแต่ไปคนเดียวก็จะตกคันเดียวเลยครับส่วนตัวนี้ที่ปลายมันหักเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้บอกกับพี่น้องว่าผมทำหักแล้วก็ทางพ่อใหญ่ใจดีก็ได้ทำการเอาไปซ่อมให้แล้วนะครับเบ็ดคันนี้ตกดีมากเลยนะครับอุปกรณ์วันนี้ครบคันเหยื่อก็เป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับก็จะมีเหยื่อที่ซื้อมาจากร้านด้วยนะครับเจอจะเป็นกระปุกลักษณะอย่างนี้ไส้เดือนก็อยู่ราคาอยู่ที่กระปุกละ 2,000 วอนนะครับก็ประมาณ56บาทก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับเดี๋ยวระหว่างทางที่ก่อนจะไปถึงหมายตกปลาก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องชมภาพบรรยากาศระหว่างทางไปด้วยนะครับอันนี้พุทธานะครับกำลังออกลูกปกติต้นจะใหญ่สูงนะครับแล้วลูกก็จะดกมากแต่ว่าได้ทำการตัดลงมาแล้วกลับไปบ้านว่าจะไปปลูกอย่างนี้นะครับต้นสนสวยมากครับเวลาเขาแต่งมาค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูอันนี้ที่เขาเรียกว่าหมากอร่อยนะครับแต่ว่าผมไม่เคยกินนะเขาจะไปเอาไปจิ้มกับน้ำพริกนะครับจิ้มกับพริกเกลือส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงบำบัดน้ำเสียนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้เป็นต้นสนนะครับแต่เขาทำเป็นบอนไซมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็โตประมาณนี้นะครับ7ปีแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเ
แอปเปิลจิ๋วเดี๋ยวตรงหน้าบริษัทเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูอะไรนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้กินเม็ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเก็บกันเวลาตอนที่มันสุกมันก็จะร่วงลงมาออกลูกแล้วนะครับลูกเหมือนเงาะเลยแต่ไม่ใช่เงาะนะครับอันนี้เป็นเกาลัดนะครับก็ดกทุกปีนะครับเดี๋ยวตอนที่มันสุกเม็ดมันจะร่วงลงมาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเก็บกันตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณหน้าบริษัทนะครับสังเกตได้ว่าจะมีกองขยะอยู่ปัจจุบันนี้ทางเกาหลีเขาจะให้ทำอย่างนี้นะครับก็เอาขยะใส่ถุงพลาสติกที่เขาทางเทศบาลได้เตรียมไว้ทางเมืองได้เตรียมไว้เดี๋ยวช่วงเย็นๆจะมีรถขยะมาเก็บหมายผมก็จะเป็นหมายเดิมนะครับผมไม่ได้ไปไหนไกลบริษัทเดินลงจากเขาที่ทำงานก็มีบ่อมีแม่น้ำให้ตกปลานะครับได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าปกติแล้วผมก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมานั่งตกปลาช่วงเย็นๆอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องคอยดูนะครับว่าผมพอจะมีได้ตัวปลาหรือเปล่าถ้ามีตัวนะครับผมก็จะถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันเป็นระยะนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวก็แล้วไปเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูฝั่งนู้นนะครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายอย่างดีนะครับเพราะว่าตกเย็นมาคนเกาหลีก็จะมาปั่นจักรยานมาวิ่งออกกำลังกายกันแล้วก็จะไม่มีรถมาวิ่งเพ่นพ่านนะครับตรงทางที่เขาใช้เป็นทางออกกำลังกายนะครับสภาพหมายน้ำลดลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าก็เกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับที่ฝนไม่ตกเมื่อกี้ปลาใหญ่ขึ้นนะครับปลาใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นปลาในนะครับแต่ว่าตีตะก้อไปไม่เคยกินนะครับก็แปลกเหมือนกันบางทีก็อาจจะเป็นที่เหยื่อไม่ถูกปากก็อาจจะเป็นได้นะครับตกเบ็ดไม่กินเบ็ดก็
เอาฉมวกมาแทงเอานะครับริมตะหลิ่งแอบย่องแล้วก็เอาฉมวกมาแทงเอาตัวละ3โล5โลก็ได้กินอยู่เรื่อยนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าหมายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเวลาจัดการตีเบ็ดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยถ่ายถ้ามีตัวก็จะถ่ายให้พี่น้องชมนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวก็จะอาจจะทำคลิปก็ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวก่อนจะไปตกปลาก็ให้ชมบรรยากาศกันไปก่อนเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะพาพี่น้องข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะครับไปถ่ายบรรยากาศฝั่งนู้นให้พี่น้องได้ชมกันเดี๋ยววันนี้ก็มานั่งชมตกปลาไปด้วยกันนะครับก็ก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันสำหรับเรื่องแรงงานตอนนี้ก็ต้องพักไปก่อนนะครับเพราะว่าแรงงานของเราตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาเกาหลีได้เดี๋ยวเดินทางมาเมื่อไหร่ทางระบบก็จะแจ้งให้ทราบนะครับช่วงนี้เมืองไทยของเราโรคระบาดค่อนข้างหนักมากนะครับไปไหนมาไหนก็รักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวถ้ามีตัวยังไงเดี๋ยวผมจะทำเป็น EP 2ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ